คนที่เริ่มเข้าวงการคราฟต์เบียร์แล้วก็เริ่มศึกษาสไตล์เบียร์เนี่ยก็คงจะเคยเห็นสไตล์ที่เรียกว่า sour beer หรือว่าเบียร์เปรี้ยวผ่านตากันมาบ้างแล้วแล้วคุณเคยนึกสงสัยกันไหมครับว่าทำไมมันถึงมีเบียร์เปรี้ยวและมันเปรี้ยวได้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังเบียร์เปรี้ยวครับเป็นอีกหนึ่งสไตล์เบียร์ที่ถูกนำมาคราฟต์กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและในประเทศไทยครับตอนนี้เราก็เริ่มมีกระแสนิยมเบียร์เปรี้ยวขึ้นมาบ้างแล้วสังเกตได้จากแต่ละโรงแต่ละค่ายนะครับที่เริ่มมีการผลิตเบียร์เปรี้ยวรสชาติต่างๆขึ้นมาโดยชื่อของเบียร์เปรี้ยวหลักๆนะครับที่เราคุ้นเคยกันก็จะมี Lambic, Gueuze, YL, Goose, Berliner Weiss หรือบางตัวที่เราไม่คุ้นหูนะครับก็อาจจะมี Flanders Red Ale, Fribourg, Albrauใช่ครับชื่อมันอ่านยากซึ่งรายละเอียดของเบียร์แต่ละตัวผมจะยังไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยาวเกินถ้าใครอยากฟังคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวทำคลิปแยกให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากจุดเริ่มต้นของเบียร์เปรี้ยวก่อนละกันนะครับผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าเบียร์มันเกิดรสเปรี้ยวขึ้นมาได้ยังไงตามหลักการแล้วนะครับเบียร์ที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยเราจะถือว่าเป็นเบียร์เสียนะฮะหรือว่าเป็นเบียร์ที่ติดเชื้อเพราะมันเกิดจากการที่เชื้อไม่พึงประสงค์เนี่ยนะครับมันตกลงไปในน้ำวอดซึ่งเราจะเรียกเชื้อพวกนี้ว่าไวยีสต์ซึ่งมันจะประกอบไปด้วยเชื้อต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นมากมายหลายชนิดซึ่งหน้าที่ของมันครับมันจะทำการเปลี่ยนน้ำตาลในเวิร์ดนะครับให้กลายเป็นกรดและสารประกอบอื่นๆออกมาทำให้เกิดรสและกลิ่นเปรี้ยวแปร่มนะครับออกมาสู่เบียร์ของเราซึ่งเราจะเรียกมันว่าออฟเฟลเวอร์นั่นเองโดยสาเหตุหลักนะครับของการติดเชื้อนั่นก็คือการฆ่าเชื้อที่ไม่ทั่วถึงและการที่เวิร์ดนั้นสัมผัสกับอากาศนานเกินไปเพราะว่าไวยีสต์ครับมันมีอยู่ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นอากาศวัสดุต่างๆที่สัมผัสกับเนื้อเบียร์หรือว่าวัตถุดิบที่ใส่ลงไปในเบียร์ถ้าหากไม่มีการฆ่าเชื้อหรือว่ามีการควบคุมให้ถูกต้องนะครับ I say goodbye beer batch นั้นได้เลยครับผมแต่ถ้าหากเราควบคุมเบียร์ของเราให้มันเกิดความเปรี้ยวตามที่เราตั้งใจได้ล่ะนั่นแหละครับคือจุดกำเนิดของ sour beerอย่างที่ผมเพิ่งเล่าไปข้างต้นครับว่าสาเหตุหลักของการติดเชื้อของเบียร์และทำให้เกิดรสเปรี้ยวขึ้นมานั้นคือการที่เวิร์ดสัมผัสอากาศนานเกินไปและไวน์ยีสต์มันตกลงไปในน้ำเวิร์ดซึ่งเราจะต้องย้อนกลับไปในยุคแรกของการทำเบียร์ครับนั่นก็คือยุคเมื่อ 7,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยที่การทำเบียร์ในยุคนั้นนะครับจะยังไม่มีการใช้ยีสต์เดี่ยวๆในการหมักนะครับแต่ว่าจะเป็นการปล่อยให้เวิร์ดที่เย็นตัวแล้วนะครับสัมผัสกับอากาศและให้ไวน์ยีสต์ตกลงไปจนเกิดการหมักตามธรรมชาติขึ้นจึงทำให้เบียร์ในยุคแรกนั้นนะครับมีรสที่เปรี้ยวไปโดยปริยายซึ่งมนุษย์เราก็ทำเบียร์แบบนี้มาค่อนข้างนานเลยนะครับจนกระทั่งถึงยุคที่มีการค้นพบ brewer yeast ทำให้การหมักแบบการใช้ไวน์ยีสต์นั้นลดน้อยลงไปแต่ว่ากรรมวิธีในการหมักเบียร์โดยใช้ไวน์ยีสต์นี้นะครับก็ยังถูกสืบทอดกันต่อมานะครับในพาจอร์ตแลนด์พื้นที่ทางใต้ของบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมซึ่งสถานที่นี้ครับเป็นต้นกำเนิดของเบียร์เปรี้ยวที่เราคุ้นเคยชื่อกันเป็นอย่างดีครับอย่าง Lambicโดยเบียร์แลมบิกแบบออริจินอลครับจะเกิดจากการปล่อยเวิร์ดที่เย็นตัวแล้วนะครับให้ไหลผ่านคูลชิปหรือว่าเป็นรางน้ำที่มีหน้ากว้างนะครับเพื่อช่วยให้เวิร์ดเนี่ยสัมผัสกับอากาศได้มากขึ้นและทำให้ตัวไวน์ยีสต์นะครับตกลงไปได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็ปล่อยให้เกิดกระบวนการหมักตามธรรมชาติขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้เบียร์แลมบิกขึ้นมาโดยลักษณะเด่นของเบียร์แลมบิกแบบ OG นั้นนะครับนั่นก็คือรสที่เปรี้ยวจัดและมีกลิ่นฟังกี้นะฮะหรือว่ามีกลิ่นอับซึ่งทำให้มันดื่มยากมากๆนะครับและทำให้บริวเวอร์นะครับได้มีการผสมผลไม้หรือว่าวัตถุดิบอื่นๆลงไปเพื่อทำให้มันดื่มได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่ามีการเบลนด์แลมบิกนะครับหลายๆแบเรลเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เกิดความซับซ้อนทางรสชาติแล้วก็เสริมคาแรคเตอร์กันและกันนะครับให้ตัวเบียร์เนี่ยมันมีความคอมเพล็กซ์แล้วก็มีรสชาติที่คงที่มากขึ้นและการเบลนด์เบียร์แลมบิกแบบนี้นะครับทำให้เกิดเป็นเบียร์อีกหนึ่งสไตล์นั่นก็คือเบียร์กู๊ซนั่นเองครับเบียร์กู๊ซนะฮะเกิดจากการนำแลมบิกที่บ่มในถังแบเรลตั้งแต่อายุ1 ปี 2 ปีและ 3 ปีนำมาเบลนด์รวมกันและนำไปทำ bottle condition ครับเพื่อให้เบียร์นั้น develop ตัวเองอยู่ในขวดและให้เกิดความซ่าจนได้เป็นเบียร์กู๊ซออกมาหรืออีกชื่อหนึ่งครับก็คือ Brussels Champagne นั่นเองวิธีการเหล่านี้ครับถือว่าเป็น traditional การทำเบียร์เปรี้ยวของชาวเบลเยียมเลยก็ว่าได้และเมื่อเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เริ่มก้าวหน้าขึ้นนะฮะ กระบวนการผลิตเบียร์เปรี้ยวก็เริ่มมีความง่ายแล้วก็สามารถรักษาคุณภาพได้ดีมากขึ้นนะฮะโดยในปัจจุบันนะครับเราสามารถที่จะใช้ยีสต์ร่วมกับแบคทีเรียนะครับเพื่อผลิตเบียร์เปรี้ยวได้ไม่จำเป็นต้องรอให้ไวน์ยีสต์ตกลงไปในเวิร์ดแล้วก็ลุ้นนะครับว่าเราจะได้เบียร์เปรี้ยวหรือเบียร์เสียโดยแบคทีเรียที่เรานิยมใช้กันในทุกวันนี้นะครับก็จะมีแลคโตบาซิลัสและก็เบตาโนไมเซนนั่นเองซึ่งวิธีการทำเบียร์เปรี้ยวที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือการทำ Kettle Sour Kettle Sour ครับคือกระบวนการทำเบียร์เปรี้ยวที่มีลักษณะคล้ายกับการทำเบียร์ปกติแต่จะมีกระบวนการต่างกันตรงที่ว่าก่อนที่เราจะนำเวิร์ดไปต้มนะครับเราต้องทำเวิร์ดนั้นให้มีรสเปรี้ยวขึ้นมาก่อนเริ่มจากการแมชชิ่งนะครับให้ได้เวิร์ดที่มี OG ตามที่เราต้องการคล้ายกับการทำเบียร์ปกติเลยแต่ว่าเราต้องปรับ pH นะครับให้ต่ำลงถึงประมาณ4หรือ 4.3 จากนั้นก็นำเวิร์ดที่ได้นะครับเอาไปต้มฆ่าเชื้อสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เชื้อที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยออกไปจากเวิร์ดอาจจะไม่ต้องต้มนานมากครับสักประมาณ 5-10 นาทีหรือว่าตามความเหมาะสมแต่ไม่ต้องถึงกับบอย 60 นาทีอันนั้นเดี๋ยวไปต้มทีหลังและหลังจากนั้นครับก็ทำการคูลดาวน์ให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเติมเชื้อแบคทีเรียของเราลงไปนะฮะเมื่อเวิร์ดเย็นลงถึงอุณหภูมิที่พร้อมจะพิชแบคทีเรียของเราแล้วนะครับก็ทำการเติมเชื้อแบคทีเรียที่ต้องการลงไปได้เลยและเมื่อเติมเชื้อลงไปแล้วครับสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ให้ดีนะครับนั่นก็คือต้องปิดถังหมักไม่ให้ออกซิเจนนั้นเข้าไปโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ไวน์ยีสต์ที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นตกลงไปปะปนกับการหมักของแบคทีเรียของเราจนทำให้เกิดกลิ่นและรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ได้จากนั้นก็ควบคุมอุณหภูมิครับให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมตามคำแนะนำของเชื้อที่เราซื้อมานะครับผมหลังจากที่หมักไปแล้ว 12-24 ชั่วโมงครับก็นำเวิร์ดออกมาวัดค่า pH นะฮะว่าได้ค่า pH ตามที่เราต้องการหรือยังและเมื่อได้ค่า pH ที่ต้องการแล้วนะครับก็นำเวิร์ดที่เราได้นะครับมาต้มเพื่อฆ่าเชื้อแลคโตบาซิลัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียที่เราใส่ลงไปเนี่ยให้หมดจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการบอยตามการทำเบียร์ปกติเลยนะครับนั่นก็คือการต้มแล้วก็ใส่ฮอปจากนั้นก็คูลดาวน์ใส่ยีสต์แล้วก็หมักตามปกติได้เลยทั้งหมดนี้นะครับก็คือกระบวนการ Kettle Sour แบบคร่าวๆนะครับผมยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดอะไรเยอะมากถ้าใครสนใจนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมกันใน Google หรือว่าไปลองเรียนดูก็ได้นะครับจะสังเกตว่ากระบวนการทำเบียร์เปรี้ยวในปัจจุบันนี้นะครับง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากทำให้ไม่แปลกครับที่ในปัจจุบันนี้นะครับการทำเบียร์เปรี้ยวจะค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีจำนวนที่เยอะขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับและใครนะครับที่อยากลองเบียร์เปรี้ยวหรือว่าอยากลองเปิดประสบการณ์นะครับก็สามารถหาเบียร์เปรี้ยวลองได้ตามร้านคราฟต์เบียร์ทั่วไปเลยนะครับตอนนี้ในประเทศไทยก็เริ่มมีโรงที่ผลิตเบียร์เปรี้ยวรสชาติต่างๆออกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเบียร์ที่ดื่มง่ายเบียร์ที่ดื่มยากรสชาติสบายรสชาติทรมานอะไรก็แล้วแต่นะครับมีมากมายหลากหลายให้ท่านเลือกนะครับสามารถไปลิ้มลองกันได้เป็นประสบการณ์นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะขอฝากเช่นเคยครับว่าเบียร์มีหลายสไตล์มีหลายรสชาติจงหาเบียร์ที่ท่านชอบนะครับและเอนจอยกับมันอย่างมีสติเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ